วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมกลับมาแล้วนะคะหายไปหลายวันหน่อยเพราะว่าไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเลยนะแต่ตอนนี้ก็โอเควันนี้แบบอยากมาทำคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่นะคะจะเป็นความรู้ทั้งหมดเท่าที่เรารู้นะคะเราก็เลยโอเคได้เลิกงามยามดีมาทำคลิปตรงนี้กันดีกว่าแล้วเพราะว่าจะทำหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ทำสักทีนะคะส่วนเรื่องม้ายังไม่ได้เลิกทำนะคะแต่ว่าไอเดี๋ยวเรื่องม้าเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องอีกแล้วนะคะโอเคเรามาดูเริ่มต้นแนะนำผู้เล่นหน่อย EP01 นะจ๊ะก็จะเป็นพูดเรื่องอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะคะโดยที่โอเคอย่างเราเนี่ยนะคะตัวรองเราก็จะใส่เป็นเซตกูนิวอย่างนี้นะคะบวก18แต่ว่าเอาเป็นเรื่องไปเนาะโอเคเอาเรื่องชุดเกราะก่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำเควสไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ชุดเกราะมาจากเควสนะได้มาประมาณนึงซึ่งมันก็สามารถใส่ไปก่อนได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าฉันอยากจะเริ่มเปลี่ยนแล้วฉันอยากจะมี AP DP ก็คือค่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันเยอะขึ้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยที่จะใส่เป็นกรูนิวเหมือนกับเราก็ได้หรือถ้าใครคิดว่าไม่อยากเล่นกรูนิวมันแพงไปจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะโดยที่ไปดูนี่หมายจริงๆอ่ะใส่อะไรก็ได้นะให้มันแบบเริ่มต้นแบบซื้อบวก8มาใส่ก่อนก็ได้นะคะอย่างน้อยให้มันพอมี DP AP เลยเอ้ยพูดสลับกันอีกแหละให้มันมีพลังป้องกันหน่อยนะคะก็แบบใส่บวก8ไปก่อนก็ได้แล้วอันนี้ไม่มีบวก8เฉยนะคะแล้วค่อยขยับมาเป็นบวก15แล้วค่อยขยับมาเป็น3ขีดหรือบวก18ก็ได้นะจ๊ะเนี่ยจริงๆมันเลือกได้หลายอันเลยนะคือแบบแต่ส่วนคนก็จะนิยมใส่กรูนิวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าอยากใส่อันอื่นมากกว่าเพื่อประหยัดงบอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะใส่ได้เหมือนกันแต่ก็ไปดูออปชันเซตกันได้นะคะว่ามันบวกอะไรให้บ้างแต่ของเราเนี่ยที่แนะนำเป็นกรูนิวนะคะเพราะว่ามันบวกพลังโจมตีให้นะคะเห็นไหมผลเซต2ชิ้นบวกพลังโจมตี5ผลเซต3ชิ้นบวกเลือดสูงสุด150และเมื่อใส่ครบ4ชิ้นบวกพลังโจมตีทั้งหมดอีก2นะคะส่วนเครื่องประดับเนี่ยก็จะแนะนำเป็นอาชูรานะคะเพราะว่ามันสามารถไปฟาร์มได้นะคะโดยที่สถานที่ฟาร์มมันจะบอกอยู่ก็มีตามนี้นะใครจะแคปภาพตรงนี้เก็บไว้ก็ได้นะคะมีตัวป่วนเนี่ยบอกให้มาทักคุณผู้ชมก็ไม่เคยมาทักหรอกโอเคค่ะสถานที่ฟาร์มก็คือบริษัทฟาร์มสร้อยก็จะไปที่เหมืองแร่รางนะคะแหวนไปถิ่นฐานชนเผ่าเพมเหมือนต่างหูก็เช่นกันนะคะแล้วก็เข็บขัดไปวิหารเอลริกนะโดยที่จะใส่ครบทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมผลของไอเทมก็คือบวกเลือด25ถ้าใส่3ชิ้นก็บวกเลือดอีก300ถ้าใส่ครบ5ชิ้นนะคะบวกความแม่นยำทั้ง20เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคต่อไปอาวุธนะคะอาวุธเนี่ยมันก็ใช้ได้หลายอย่างอีกเหมือนกันนะแต่ถ้าให้เราแนะนำนะคะคือเราจะแนะนำเป็นแบบนี้นะคะขั้นต้นเลยก็คือเอาแบบว่าถ้าใครไม่มีงบนะคะให้ปรากฏตัวโอเนาะแล้วมาตรงเควสแนะนำตรงนี้นะคะแล้วมาดูเควสนี้นะสนับสนุนการผจญภัยเลเวล55เมเดียหลักม่านสีดำนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันต้องเลเวลถึงน่าจะต้องเลเวลถึง55ก่อนนะจ๊ะทุกคนถึงจะทำได้แล้วก็มาทำเควสนี้นะคะเมื่อทำเควสนี้มีทั้งหมด13เควสนะคะทำเสร็จแล้วมันจะให้อาวุธหลักมานะคะอาวุธม่านดำซึ่งอันนี้เราต้องขออภัยด้วยตรงที่เราจำไม่ได้นะคะว่าอาวุธหลักอันนี้มันเท่ากับบวก15หรือบวก18อาวุธหลักนะคะแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะบวก15นะแต่ซึ่งมันทำให้เราไม่ต้องเสียตังค์นะคะแถมถ้าใครย้ายตัวหรือมีตัวละครเยอะก็สามารถที่จะเอาอันนี้นะคะมันแบบว่าเอาไปทำเป็นกล่องได้เหมือนเดิมแล้วก็ย้ายไปให้จุดอื่นได้นะคะทำเควสครั้งเดียวพอจบเลยค่ะเสร็จแล้วต่อไปก็คืออ่ะถ้าใครไม่ได้ทำอาวุธหลักม่านดำอันนี้มาใช้นะคะก็แบบเอ้ยมีเงินอ่ะจะเก็บตังค์ซื้อก็ได้เพราะว่าทำเควสเนี่ยมันก็ให้ตังค์มาระดับนึงโดยที่อาวุธหลักสมมติเป็นธนูนะคะก็นี่นะคะจะแนะนำเป็นยูเรียนะเพราะว่ามันบวกความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเราจะได้ฟาร์มได้นะคะแต่ก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือบาเรสนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะว่ามันเนี่ย
มันเพิ่มเติมทุกเผ่าเนี่ยคือมันตีมอมแรงแหละมันแค่ตีคนไม่แรงเฉยๆนะแต่ช่วงแรกเราก็ต้องโฟกัสไปที่การอัปเกรดตัวเองก่อนนะคะคนช่างมันอะไรแต่ทีนี้ก็แล้วแต่เนาะถ้าใครอยากได้แบบครอบคลุมตีคนแรงด้วยก็ไปใช้ยูเรียได้นะคะถ้าใครจะประหยัดงบหน่อยก็เอาทำไมอันนี้ยูเรียถูกกว่าบาเลสล่ะงงไปสิโอเคไม่เป็นไรถ้าใครสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะแล้วก็มีต่อไปเป็นรีเบโทนะคะจริงถ้าสมมุติว่ามีงบสักหน่อยจะขยับมาเป็นรีเบโทก็ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะโอเคกลับมาแล้วค่ะต่อกันเรื่องรีเบโทเนาะก็คือใครถ้าแบบใครสะดวกใจจะมาใช้รีเบโทต่อก็ได้นะคะค่อยๆขยับมาแต่บางคนก็จะบอกว่าทำไมไม่ขยับไปเป็นขจาเลยราคามันก็พอกันแต่ดูตอนนี้นะคะราคาไม่พอกันนะเนี่ย IV ธนูรีเบโทกับธนูจะธนูยาวขจาคา IV ราคาห่างกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อรีเบโทก่อนก็ได้นะคะแล้วนะคะอยากเก็บทีเดียวเลยก็ไม่ผิดอีกเนาะแต่ว่ารีเบโทเนี่ยถามว่าทำไมถึงแนะนำสำหรับเรานะคะเรามองว่ารีเบโทเห็นไหมว่าทุกคนจะเห็นไหมคะว่ามันมีค่าความแม่นยำให้ซึ่งมันก็เยอะนะไม่น้อยเลยนะเนี่ย172เดี๋ยวไปดูของยูเรียหน่อยสมมติว่าใช้ยูเรียอะสมมติบวก18อันนี้เห็นปะบวกแม่นยำแค่98เองซึ่งถือว่าใช้รีเบโทเนี่ยค่าความแม่นยำเยอะนะคะซึ่งเกมนี้ก็มันก็ต้องใช้ค่าความแม่นยำเหมือนกันนะถ้าเราจะไปตีมอนนะโอเคต่อไปจะเป็นอาวุธเสริมก็คืออาวุธรองก็จะแนะนำเป็นให้หาส่วนตัวเรามองว่าใช้เป็นแบบค่าโจมตีแบบ AP ล้วนไปเลยนะคะแบบอันนี้นะคะก็คือลงไปเลยแบบเป็นพลังโจมตีล้วนๆไปเลยนะคะเพื่อว่าเราเน้นตีมอนนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราค่อยขยับไปเป็นกริดคูทุมนะคะถ้าถามว่าจะทำของบอสชิ้นไหนก่อนระหว่างรู้ว่ากับคูทุมแนะนำเป็นคูทุมนะเพราะว่า เราจะได้เอาไว้ฟาร์มก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยขยับไปเป็นนูเวอร์แต่ยังก็ต้องมีทั้ง2ชิ้นนะคะแต่ทำคูทุมก่อนเนาะเราก็ได้ค่าพลังป้องกันด้วยนะคูทุมอ่ะมันก็จะทำให้เราถึกขึ้นนิดนึงโอเคพอเสร็จแล้วเรามีครบแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยขยับไปทำดันเดเลียนเนาะแต่ว่าดันเดเลียนเนี่ยก็คืออาวุธอเวชใช่ไหมมันเราต้องมีก่อนเราก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างนะคะแต่ว่ามันก็มีอยู่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยแหละเอาดูไปเกี่ยวแล้วกันนะโอเคเราจะใส่เวลาเราอเวชอะค่ะเควสมันจะให้บวก10หรือบวก8มานั่นแหละจำไม่ได้แล้วเราก็ใส่ไปก่อนก็ได้หรือจะมาซื้อก็ได้นะคะซื้อเป็นสีน้ำเงินไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครแบบอยากประหยัดน้องหน่อยก็ซื้อเป็นแค่สีเขียวธรรมดาไปก็ได้นะคะใส่บวก15ไปก็ได้ที่มันมีขายหรือบวก16อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบใส่ไปก่อนแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เก็บตังค์ได้ค่อยๆขยับไปเป็นดันเดเลียนนะคะโอเคถามว่าควรไออาวุธ3ชิ้นเนี่ยค่ะถ้าทำเป็นอาวุธบอสควรทำอะไรก่อนใช่ไหมโดยส่วนตัวนะเรามองว่าให้ทำอาวุธขจาก่อนนะคะแล้วก็ไปทำคูทุมก็คืออาวุธเอาเวงเนี่ยให้ทำติดไว้แค่แบบบวก15หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งทำเดเลียนเพราะว่ามันแพงคือยังไงต้องมีทั้ง3ชิ้นถูกไหมแต่ถ้าเราแนะนำนะซึ่งใครจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ไม่ผิดนะคะไกด์ไลน์ทั้งหมดอันนี้ที่เราทำคือคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทำตามนี้ก็ทำได้เลยนะไม่ผิดเช่นกันค่ะโอเคก็คือเอาขจาคาก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปทำคูทูมเสร็จแล้วก็ไปทำดันเดเลียนต่อนะคะโอเค อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเอาไว้อย่างอื่นเดี๋ยวเรื่องโอ้ยขอโทษค่ะลิ้นพันหนักมาก EP นี้ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเอาไว้อย่างอื่นแล้วเราจะค่อยมาพูดกันอีกทีเราอาจจะไปเจาะลึกเรื่องอุปกรณ์ของบอสกันอีกทีในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะคะก็เดี๋ยวจะทำเป็นเรื่องๆไปเนาะแล้วก็ยังไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ
ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย